คณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวผลสำเร็จวาระพิจารณาเรียกงานของศาลประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดในกองประชุมสมัยสามัญที่6ของสภาแห่งชาติสุดที่9ท่านนางสุนทรสัญญจักรของประธานสภาแห่งชาติเกี่ยวกับผลสำเร็จการพิจารณาเรียกงานศาลประชาชนสูงสุดและองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและผ่านการประกอบคำเห็นของประธานสมาชิกสภาแห่งชาติจำนวน30กว่าท่านเห็นว่าผู้แทนประชาชนได้ยกสูงความรับผิดชอบในการคุ้นคั่วประกอบคำเห็นอย่างคงไปคงมาและมีจุดสุ่มเป็นต้นต่อกับเรียกงานของศาลการตัดสินคดีที่ดำเนินไปตามขั้นตอนของกฎหมายและสอดคล้องกับความเป็นจริงสำเร็จการประเมินการจะตั้งปฏิบัติกฎหมาย4ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยศาลประชาชนกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งและกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาได้มีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งให้มีความคล่องตัวกลไกการดำเนินคดีของศาลแต่ละขั้นมีความปองไว้หับประกันความถูกต้องและยุติธรรมนิติกรรมที่เป็นผลอิงให้การเคลื่อนไหวเรียกของศาลประชาชนได้หับการคนคั่วสร้างปรับปรุงให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเหตุให้การเคลื่อนไหวเรียกงานของสององค์การมีความนักแน่นและเข้มแข็งพนักงานรัฐกรของศาลประชาชนแต่ละขั้นได้รับการบำรุงสร้างด้านวิชาเฉพาะและฝึกฝนรอลอมทางด้านคุณธรรมการเมืองจรรยาบรรณจรรยาธรรมเพื่อเหตุให้การจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเรียกงานบรรลุตามแผนการและมีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายสภาแห่งชาติได้เสนอให้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทของตนให้ดีขึ้นตื่มสืบต่อนำพาซี่น้ำจัดตั้งพันขยาย6คาดหมายสู่ซนและ10แผนงานจุดสุ่มปี2024โดยมีมาตรการวิธีการจัดตั้งปฏิบัติให้ละเอียดจะแจ้งเข้มงวดเพื่อปฏิบัติบรรดาแผนเรียกจุดสุ่มให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สืบต่อคนคั่วปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของศาลประชาชนแต่ละขั้นให้เหมาะสมตามความเป็นข้องต้องการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่ผู้พิพากษาพนักงานศาลให้มีคุณค่าการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมนักแน่นมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาเฉพาะเพื่อบริหารแก้ไขคดีให้มีคุณภาพสร้างเงื่อนไขให้ผู้พิพากษาได้รับการตีราคาและประเมินในขอบเขตทั่วประเทศเลือกได้ผู้พิพากษาดีเก่งให้ได้หลายกว่าเศร้าหาส่วนห้อยเอาใจใส่คนคั่วสร้างปรับปรุงและประเมินคืนบรรดานิติกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเฉพาะบรรดานิติกรรมที่พัวพันกับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลประชาชนแต่ละขั้นเอาใจใส่เรียกงานคุ้มครองนำพาซี่น้ำและกวดกาศาลประชาชนขันลุ่มแนะนำกวดกาความถูกต้องและความเป็นเอกภาพในการดำเนินคดีของศาลประชาชนแต่ละขั้นรับประกันการดำเนินคดีของศาลประชาชนมีความรอบด้านครบถ้วนภาวะวิสัยถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริงแต่หัวทีเพื่อลดพรการขออุทธรณ์ขอลบล้างและขอฮื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ลบไปลบมาหลายเทื่อและสู่ซนแก้ไขคดีที่เข้ามาศาลแต่ละขั้นให้บรรลุ85ส่วนห้อยตามคาดหมายที่บางใบเอาจะใส่เวียกงานคุ้มครองนำพาซี่น้ำและแนะนำกฎกาความถูกต้องและความเป็นเอกภาพในการดำเนินคดีของศาลประชาชนแต่ละขั้นรับประกันการดำเนินคดีของศาลประชาชนให้มีความรอบด้านครบถ้วนภาวะวิสัยถูกต้องตามกฎหมายและความเป็นจริงแต่หัวทีเพื่อลดพรการขออุทธรณ์ขอลบล้างขอฮื้อฟื้นคดีคืนใหม่ลบไปลบมาหลายเทื่อและสู้ซนแก้ไขคดีที่เข้ามาศาลแต่ละขั้นให้บรรลุ 85% ตามคาดหมายที่วางไว้ต่อกับองค์การอัยการประชาชนสูงสุดให้สืบต่อนำพาซี่น้ำจัดตั้งพันขยายหากคาดหมายสู่ซน10เบี้ยจุดสุ่มปี2024ให้เป็นแผนเบี้ยและมีมาตรการละเอียดในการจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สืบต่อคนคั่วและจัดตั้งพันขยายผลประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาเพื่อก้าวไปถึงการปรับปรุงและออกนิติกรรมใต้กฎหมายให้แทดเหมาะกับความเป็นข้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่
เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักการจัดตั้งขององค์การอัยการประสนแต่ละคันให้เป็นระบบและเหมาะสมก่อสร้างพนักงานอัยการทางด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมความรู้ความสามารถให้มีคุณภาพเพื่อบรรจุซับซ้อนเข้าใส่กงจักการจัดตั้งนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อตอบสนองตามความไม่คล่องต้องการของหน้าที่การเมืองที่ได้รับการมอบหมายซุ่มใส่ปรับปรุงกลไกรูปแบบและวิธีการในการปฏิบัติพลบทบาทติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประสนสูงสุดให้มีความเข้มงวดกว่าเก่าเป็นต้นติดตามกฎกาการปฏิบัติกฎหมายขององค์การสืบสวนสอบสวนการสั่งฟ้องผู้ถูกหาขึ้นศาลติดตามกฎกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลและการปฏิบัติกฎหมายในสถานที่กักตัวสถานที่กักขังศูนย์รับสร้างค่ายรับสร้างสุ่มใส่แก้ไขความยุ่งยากในเปียกงานดังกล่าวจะใส่ปรับปรุงกงจัดการจัดตั้งขององค์การอัยการประชาชนแต่ละขั้นให้เป็นระบบและเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเวียกงานก่อสร้างพนักงานอัยการทางด้านคุณทาสการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติจรรยาบรรณจรรยาธรรมความรู้ความสามารถให้มีคุณภาพเพื่อบรรจุซับซ้อนเข้าในกงจักรการจัดตั้งนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพื่อตอบสนองตามความเรียกร้องต้องการของหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายการพิจารณาประกอบคำคิดคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติอย่างกงไปกงมาต่อบทรายงานของศาลและอัยการรวมถึงการชี้แจงคำสักถามของประธานศาลประชาชนสูงสุดหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นความพยายามของทุกฝ่ายเพื่อเฮ็ดให้เปียกงานดังกล่าวสามารถสร้างการหันเปลี่ยนที่ตั้งหน้าในตัวหน้า